สวัสดีค่ะเด็กๆมิสอูนะคะเจอกับมิสอูอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมิสอูจะพาเด็กๆมาอ่านนิทานกันนะคะวันนี้เป็นนิทานเรื่องสิงโตกับหนูค่ะเด็กๆอยากฟังหรือยังคะอยากฟังแล้วไปอ่านกันเลยมีเจ้าสิงโตตัวโตตัวหนึ่งถูกปลุกตื่นขึ้นจากการนอนหลับอันแสนสุขโดยเจ้าหนูซุ่มซ่ามตัวหนึ่งซึ่งมันวิ่งขึ้นไปบนใบหน้าของเจ้าสิงโตเจ้าสิงโตลุกขึ้นด้วยความโมโหและคว้าจับเจ้าหนูได้หวังว่าจะฆ่าเสียให้ตายแต่ทันใดนั้นเจ้าหนูก็ร้องออกมาว่าได้โปรดเธอท่านถ้าหากว่าท่านไว้ชีวิตข้าในวันนี้ข้ามั่นใจว่าสักวันหนึ่งข้าจะมาตอบแทนความเมตตาของท่านอย่างแน่นอนเจ้าสิงโตหัวเราะความคิดเจ้าหนูตัวน้อยที่จะสามารถช่วยเหลือมันได้แต่วันนี้เป็นวันดีเจ้าสิงโตจึงตัดสินใจปล่อยเจ้าหนูตัวน้อยไปและด้วยความบังเอิญเหลือเกินที่หลังจากนั้นไม่นานนักเจ้าสิงโตผู้ยิ่งใหญ่ตัวนี้เกิดติดกับดักของนายพรานขึ้นมาซึ่งมันถูกผูกติดกับเชือกที่เหนียวแน่นของนายพรานเจ้าสิงโตตัวใหญ่ส่งเสียงร้องคำรามด้วยความโมโหจนทำให้เจ้าหนูตัวน้อยได้ยินและจำได้ว่านั่นเป็นเสียงของเจ้าสิงโตเจ้าหนูจึงเข้าไปช่วยโดยการกัดเชือกจนขาดออกด้วยฟันอันแหลมคมของมันเมื่อเจ้าสิงโตหลุดออกจากกับดักแล้วเจ้าหนูตัวน้อยก็กล่าวกับเจ้าสิงโตผู้ยิ่งใหญ่ว่าท่านเคยหัวเราะเยาะข้าใช่ไหมที่ข้าเคยบอกท่านว่าสักวันหนึ่งข้าจะสามารถช่วยเหลือท่านได้และตอนนี้ท่านคงเห็นแล้วใช่ไหมว่าบางครั้งหนูตัวเล็กๆอย่างข้าก็สามารถช่วยเหลือสิงโตผู้ยิ่งใหญ่อย่างท่านได้เช่นกัน